คุณเก๋ครับผมผมคงคิดครับอ่ะนี่ครับพบกับงาน Nexter Connection The Adap 2020ครับผมจัดที่จัดที่อาปทุมธานีสปีดเวย์ครับทำไมต้องนึกด้วยนึกอยู่นึกอยู่มีอะไรบ้างวันนี้บอกไปวันนี้เราจะมีหนักๆเลยก็จะมีรถนะมีรถแดกดักนี่เป็นแดกอะไรแดกบิ๊กแอดเฮ้ยมีเพลงด้วยนะร้องยังไงรู้ว่าเสียวแต่ยังลงล้อทองเฮ้ยใครนั่งลงล้อทองทุกหัวเลยพี่เจ้าครับพี่ก็ขับจังเลยมีแข่งนะแข่งแดกแข่งแดกแข่งดิฟมีแข่งดิฟด้วยไอ้ดิฟเนี่ยไปลาดหนองปังอ่ะอันนั้นบิ๊กบิ๊กไอ้ดิฟวันนี้มีแข่งรับเชิญมาด้วยนะครับใครฮะเป็นดีเจวิวดีเจวิวนี่กี่วิวกี่วิวถ้าดูเยอะๆก็ประมาณหลายล้านมันต้องออกเลยก็ทำอะไรก็ทำยังไงเอกลักษณ์ก็เป็นไงจะเป็นน้องตัวเล็กๆนะชอบทำท่านี้นี่เขาอะไรฮะวีวีแปลว่าสู้ตายแล้วลิ้นนะฮะสู้เยอะๆสู้เยอะๆสู้เยอะๆฉายาแล้วมีคำโปรยเขาเป็นไงคำโปรยคำโปรยของดีเจวิวไปไอ้ตึงนึงเฮ้ยมีแรปเปอร์มาด้วยแรปเปอร์ใครฮะผมจะบอกให้นะตัวนี้ตาลูกโฟกัสมากเลยทำไมแต่ละคนมึงบลึ้มบลั่มบั่มขึ้นโอ้โหมึงมองรถได้อ่ะวันนี้มีแรปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยด้วยนะครับใครฮะโจยพลอยครับผมเฮ้ยเพลงอะไรแต่ก่อนนี้เพลงนี้ดังสุดเลยเพิ่งฟังมาเพลงอะไรฮะนังป่ะอันนั้นเพลงเก่ามากฮะเพลงใหม่ของเขานี่สวรรค์ชั้น7ฮะอ๋ออันนั้นของเจเจตันลิ้งโอ้โหเพลงพี่โจเยอะแยะมากเลยไปกูอยากไปดูพิตตี้ละวันนี้จะแนะนำดูรถนะพิตตี้ของแต่งเยอะแยะหมดเลยอ่ะขนาดไปดูกันไปพิตตี้นะเฮ้ยโอ้ดูดิผิวพม่าในไทยอินเดียหน้าอกมาเลเซียบ้านท้ายสวีเดนมากเลยอ่ะ34 24 35ไอ้นั่น8โลกว่าเพิ่งช่างมาเมื่อเช้ายังไม่ได้ตัดฮะตรงนี้โอ้ดูๆๆ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 
เดี๋ยวเราได้กินน้ำนะฮะที่บูธช้างเอออ่ะเขาขายอะไรบ้างก็น่าจะมีช้างแหละน่าจะไม่มีสิงโตมังกรหรอกป้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับมีของฟรีอะไรกินบ้างฮะต้องซื้อค่ะต้องซื้อใช่แล้วไม่แพงค่ะก็คือคลาสสิกก็กระป๋องละ70บาท25ปีกระป๋องละ80ค่ะแล้วหนูนี่ถือว่าคลาสสิกมั้ยลูกของหนูก็คลาสสิกคลาสสิกนี่นุ่มลึกได้ไหมเดิมๆเลยนะเนี่ยมีแฟนยังมีแล้วแล้วไปให้หาน้ำแดกก่อนมีอะไรมาบ้างมีอะไรมานำเหนือบ้างเอาดิวันนี้ก็มีที่ของเราจะเน้น25ปีใช่เพราะว่าเป็นตัวใหม่ค่ะใช่มันจะต่างจากคลาสสิกก็คือว่ามันจะเป็นมอส 100% เลยจากตัวเดิมจะเป็นเหมือนมอสผสมค่ะคือขาดแต่หนูค่อยทำพี่ใช่ยังสู้พี่ๆเขาไม่ได้ดูช้างจะเป็นแบนนะตัวนี้ช้างยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ช้างตัวนี้ยังเล็กอยู่ยังแบบยังอยู่ได้แบบว่าเพิ่งออกมาเลยยังแบนงวงอย่าเอางวงออกมางวงยาวเลยช่วงนี้คุยกับตาไม่ได้เลยงวงขึ้นตลอดเลยนะกระป๋องเท่าไหร่เอาแบบไหนคะสิกระป๋องละ70ค่ะเอามาโชว์เอามาโชว์ได้น้ำเปล่าขวดเท่าไหร่15บาทน้ำเปล่าขวด15บาทนี่หลังเราเนียนมากเลยนะเนี่ยหน้าเปิดเหมือนกันนะอันนี้หน้าเปิดใช่ไหมอันนี้คลาสสิกใช่ไหมใช่อันนี้ป๋องเท่าไหร่70เย็นมามีเย็นกว่านี้ป่ะมีค่ะเออเย็นๆหน่อยดิแบบเย็นๆเอาเย็นๆมาน้ำเปล่าขวดนึงพี่ไอตัว25ปีเท่าไหร่ป๋องเท่าไหร่80จ้ะต่างกัน10บาทต่างกัน10บาทแนะนำตัวไหนแนะนำแล้วใช่ต่างกันก็ที่หนูพูดกันเมื่อก่อนหน้านี้ไงใช่มันมีมอสใช่ปฏิภาณอันนั้นมอสที่บอสเขา90อันนี้คลาสสิกคลาสสิกอันนี้70อันนั้นอันไหนตัวเหมือนกันกระป๋องเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือน25ปีอ๋อ25ปีแม่นะครับใครขับรถมาก็อย่าดื่มนะครับเพราะอันตรายนะครับเปิดแล้วเปิดแล้วมันก็ต้องให้บริษัทเขาจ่ายอะไรอันนี้คือช้างคลาสสิกพี่ฟิวเขาไม่งกหรอกกระป๋อง70 80เป็นไงอึกแรกอยากกินกับแก้มอ๋อเลยไอ้น้องชื่ออะไรครับเนี่ยผิงค่ะน้องหญิงอ๋อน้องผิงผิงผิงไฟใช่อะไรพวกนี้นะผิงไฟแต่ไม่ใช่เธอผิงเธอเฮ้ยมีผัวอยู่นู่นนี่อย่าบอกให้ว่าจิบแรกไม่เป็นไรจิบ2ไฟไหม้ทะบงเฮ้ยเอ้ยเอาละครับตอนนี้มาดูสาวขี้เมากันนะผิงคือเบียร์ชาไม่ได้เมาเหล้านะเมากาวนะแขกไปแขกมานะฮะแวะมาพูดนี่กันเลยนะผมป้องกัน PM 2.5 ด้วยการดมกาวนะครับผมมีอะไรอีกมีอะไรแนะนำไหมคะก็เท่านี้ค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยมีเอสใช่
มีน้ำเปล่ามีเอสเปิดไม้หมดเลยเปิดไม้หมดเลยผมอยากได้อันเนี้ยอยากได้เนี้ยทำไงเอออยากได้นี้ทำไงทำไงทำไงอันนี้ทำไงจะได้น้ำแข็งในนี้นิดนึงแล้วก็อันนี้ก็จะไว้ใส่แบบสำหรับคนที่ซื้อแบบ10กระป๋อง5กระป๋องอะไรเงี้ยใช่เดินตามงานใช่ถ้าผมอยากได้น้องกลับบ้านผมจะมาแฟนก่อนโอ้เออาแฟนเอานี่เปิดมาให้หมดเลยเอาแบ่งทีมงานกินด้วยเออเสียฟิลครับเก็บตังค์ที่เสียฟิลนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไว้เคลียร์ตังค์ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวฝาก Facebook IG หน่อยมั้ยเราอ่ะ IG แล้วกันค่ะ TTAO XZ ค่ะฝากใจไว้ได้มั้ยโอเคแดกเบียร์แล้วพิ้วเลยฮะเจ็บจริงอันนี้พี่ชื่ออะไรผมชื่ออิสระวัชรพยางคูณครับชื่ออาร์มพี่อาร์มนะพี่อาร์มอันนี้ชื่อบูธอะไรพี่โฟตอนครับบูธโฟตอนครับก็ผลิตภัณฑ์เรานำเข้าจากออสเตรเลียครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับที่เรามาร่วมกับงานคอนเนคชั่นนะครับ Beyond the App ในครั้งที่3นี้ครับแล้วบูธพี่ขายอะไรบ้างพี่ก็ของเราเป็นผลิตภัณฑ์นะครับมีทั้งน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เป็นออโตโมทีฟฮีทเมนต์หรือว่าบ้านเราเรียกว่าสารเสริมนั่นเองนะครับแล้วก็ออกแบบมาที่ใช้กับรถที่ใช้แก๊สโซฮอลแล้วก็เป็นโอดีเซลโดยตรงนะครับผมก็คือรถบ้านก็ใช้ได้รถแข่งก็ใช้ได้ได้หมดเลยทั้งบ้านทั้งแข่งทั้งซุปเปอร์คาร์ใช้ได้หมดเลยเรารองรับหมดเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมพี่ก็ในบูธนะครับลด 40% นะครับแล้วก็สามารถติดตามได้นะครับเรามีจำหน่ายอยู่ในบิโซน ACT ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับคอกพิทออโต้บอยนะครับแล้วก็ศูนย์บริการชั้นนำทั่วประเทศครับครับผมมาบูธนี้ลด 40% 40% ครับ 40% มีตัวอะไรแบบชูโรงไหมพี่แบบโปรดักแบบตัวนี้ใช่ไหมเรามีออกเทนบูสเตอร์นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มค่าออกเทนสำหรับเบนซินนะครับสูงสุด30ลอนก็คือสมมติเราเติม98ใช่ไหมเราบวก3ก็จะขึ้นเป็น101ของเราบวก30นะครับก็90บวก30นะครับก็จะเติมปุ๊บแรงเลยแรงขึ้นแน่นอนนะครับไม่เหมือนของพี่เมฆมังกรบินไม่เหมือนไอ้มีอันนี้ของจริงนะของจริงครับผมจริงมีจำหน่ายได้มีใบรับรองแน่นอนนะครับมีจำหน่ายอยู่ที่อังกฤษนะครับออสเตรเลียนะครับเกาหลีจีนแล้วเรามีประกันไหมพี่ประกันใช่ไหมครับเรามีรับประกันอยู่ที่20ล้านออสเตรเลียนดอลลาร์ตอนนี้คูณ30ก็600ล้านบาทเพราะเราขายในดูไบด้วยนะครับดูไบก็ซุปเปอร์คาร์ล้วนๆนะครับจริงนอกจากดูไบแล้วก็ต้องดูต้นดูดอกให้ดีนะเวลาปลูกกัญชาให้มันขึ้นด้วยแล้วกันนะครับแหมที่ตาแดงๆนี่ไปเติมที่หลังเวทีเฮ้ยบ้าบอลดูแพ้ไฟแพ้ไฟยังไงก็ฝากบูธพี่ด้วยนะฮะชื่อบูธอะไรนะพี่โฟตอนนะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาบูธนี้ได้ลด 40% ครับผมโอเคขอบคุณครับมีพิตตี้ไหมสาวๆมีไหมนี่มีพี่ด้านหลังเลยด้านเดี๋ยวเราไปดูพิตตี้ข้างในนะนี่พิตตี้อ๋อนี่คือพิตตี้เจอกันนานหนวดยาวขึ้นเป็นกองเลยไปดิไปเข้าไปดูอันนี้อะไรพี่เนี่ยอะไรฮะอันนี้เป็นซูเปอร์สปอร์ตดีครับสวัสดีครับเลสซิ่งครับผมเดี๋ยวลองดูได้เลยครับเล่นยังไงพี่เล่นยังไงอยากเล่นอ่ะลองเลยครับพี่ตาอุ้ยโอ้ยครับอ๋อประจำบูธนี้เลยครับใช่ค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อหญิงกี้ค่ะชื่ออะไรนะฮะหญิงกี้ค่ะได้ยินไหมคะไม่ค่อยได้ยินเลยครับหญิงกี้ค่ะอะไรนะฮะหญิงกี้ค่ะมันใกล้ขนาดนั้นกูหอมโชว์แล้วนี่เออบ้าบอหน้าเกียดอ่ะไหนไอตัวนี้เล่นไงล่ะอันนี้เหรอคะสอนหน่อยครับมันจะมีเล่นไงนะที่มันทำไปตรงนั้นขอโทษอะไรติดหัวไม่รู้ขอโทษทีอะไรนะอะไรนะเก่าขำอยู่นะเล่นยังไงมันจะมีที่บังคับอยู่ตรงโน้นนะคะอ๋อที่บังคับที่บังคับไม่ค่อยอยากเล่นอะไอเกตพี่ตีมั้ยพี่โอ้ได้ดิพี่คือจริงๆเนี่ยได้แข่งแล้วถ้าชนะได้อะไรอ๋ ชนะเอาไปทำอะไรไม่มีด้วยดิประเด็นถ้าพี่ชนะพี่ได้หอมแก้มหนึ่งทีโอเคป่ะดิวหอมมือแล้วเดี๋ยวอ่อนให้มึงก็ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ได้ชนะเอาจริงเอาจังอะไรขนาดนั้นบ้าบอคออ่านบอกป่ะครับคัดอันนึงคัดผมก็สีอะไรพี่เออคัดผมสีดำส่วนพี่สีแดงเขาโมมาแล้วยังไงมึงก็แพ้ไอ้คันเนี้ยโมมาแล้วมึงดูเดี๋ยวกูรู้เลยโอ้โหโมมาแล้วยังไงมึงก็แพ้ต่อให้ดีกว่าเออเฮ้ยผมเป็นผู้ชายแม่งรังแกผู้หญิงหรือเปล่าวะมึงไม่ต้องต่อก็จูนมาแล้วว่าสีแดงเนี่ยยังไงก็เห็นอยู่แล้วไฟหน้าเบลอเลยเว้ยรุ่นนี้เว้ยเอ้ยมันมีไฟหน้าติดด้วยวะดูดิอ่ะไปพร้อมละ1 2 3โดนเดาะดีอ่ะกูบอกมึงแล้วยังไงก็โดนเขาทำไว้แล้วให้มันเอียงหลงตรงนั้นอ่ะใหม่ไหมคะเอาดิเอาได้เลยไหมผมเอาหลายรอบก็ได้เออก็ได้คันนึงนะอยู่ๆมาถามเอาใหม่ไหมได้ทั้งคืนบอกเลยตรงนี้ได้เอานะถ้าผมแพ้นะเออต่อให้พี่ดีกว่าเอาเฮียกูรู้ว่าใหม่
อันนี้ตลกเยอะเอออันนี้อันนี้คืออะไรปุ่มอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คือบูทครับเป็นซุปเปอร์เทอร์โบอันนี้คือแข่งปกติอ๋อคือถ้าเติมน้ำมันเครื่องของพี่อะไรนี่ติดเลยบูทเลยอ๋อมายังไงมึงก็แพ้ไอ้คันดำเนี่ยให้ต่อให้กันต่อให้ด้วยอ๋อเหมือนเดิมนะฮะใครชนะเกมนี้หอมแก้มไปเลยพร้อมแล้วอ่ะไปไปเอ้ยเอ้ยมาเดี๋ยวไงกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้เพื่อความหายแขกใจไม่ต้องมุ้ยคันนี้คันเดียวเดี๋ยวแม่เขาล่วงอีกดูดูมึงลองเดี๋ยวแม่เขาล่วงแฮะกูบอกมึงแล้วอ่ะมุ้ยคันนี้มุ้ยคันนี้ยังไงก็ไม่ล่วงน่ะอ่านไหมเห็นไหมอ้าวเฮ้ยเอ้ยอ่าอ่าผิดผิดที่รู้ว่าผิดที่รู้ว่าไม่ยอมยกใจพี่ไปใจเออโอเคไปได้ได้อะไรชนะได้อะไรงั้นเราหอมแก้มพี่เขาหนึ่งทีเราชนะเออพี่ขอรางวัลด้วยโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทำไมฮะแดดร้อนนี่ต้องกางร่มอ่าฮะต้องการคนดูแลให้เปิดใจเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นอะไรกูรู้เนี่ยเลิศเธอที่ไหนอ่ะพร้อมแล้วตอนให้เปิดแอร์ต้องการคนดูแลให้เปิดใจครับเออไม่น่าเอาเริ่มมาแล้วงงเลยอะไรวะไปขอบคุณครับขอบคุณครับว่ารายการเรานะฮะจะจบกันก็ต้องกอดกันทีนึงมันเป็นธรรมเนียมอ่ะใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับเออไปบ้ากามที่ไหนถ้ากอดคนนี้ได้ได้รถได้อะไรไปหมดเลยนะบอกเลยพี่เขาดูใจดีมากขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับครับให้พี่แนะนำตัวก่อนดีกว่าครับผมชื่อต้นวินเนตครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทมิชลินครับวันนี้แหละตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้จักกันดีในนามของมิชลินครับผมเกิดมาที่คุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะเอ้ยถ้าโตไปต้องใช้อย่างมิชลินนะครับนังเตี้ยมากเลยเตี้ยมากปลูกสอนว่ามิชลินมิชลินมิชลินเออไอเราก็จำได้ไอตัวห่วงยางอ่ะเออตอนเด็กๆก็ยังอ้วนๆอยู่พอโตมาไม่ผอมไม่รู้ดูแลสุขภาพครับฟิตขึ้นฟิตขึ้นกินเคียนกินอะไรพวกนี้กายอะไรอย่างเงี้ยตามยุคตามสมัยเนาะครับพี่ต้นพี่ปีนี้มีแบบยางอะไรเป็นแบบพิเศษไหมครับที่ออกมาใหม่ปีนี้เหรอปีนี้ก็ต้องลองติดตามกันดูว่าจะมียางใหม่อะไรออกครับผมแต่ว่าเราก็มีขายครบทุกประเภทนะถ้าเป็นยางนุ่มเงียบก็จะเป็นไพรมาซี่ถ้าเป็นยางกลุ่มสปอร์ตก็จะเป็นไพลอตสปอร์ตถ้าเป็นกระบะก็เป็นอะคริลิสคือมีเยอะมีครบทุกรุ่นเลยหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์ก็มีเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์นี่บิ๊กไบค์ที่เอามาให้ดูวันนี้เป็นไพลอตสปอร์ตอีโวสลิงอีโวแบบสำหรับไฮเปอร์ไบค์ครับบิ๊กไบค์แรงๆใช่นี่ไงเพื่อนผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมิชลินผมเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่โอ้มิชลินนี่มีเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วครับผมใช่150นะถ้าจำไม่ผิดครับผมไม่ขังจริงอยู่ไม่ได้นะร้อยกว่าปีเนี่ยผมบอกได้เลยวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่กับงานแบบนี้ฮะวันนี้ไฮไลท์ของบูธมิชลินก็เป็นอย่างที่เห็นข้างหลังคือเป็นGran Turismo Sport คือเราก็จัดแข่งขันครับแล้วทีนี้ทำไมถึงเอามาเพราะว่ามิชลินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีซัพพอร์เตอร์เป็นพาร์ทเนอร์กันกับเกมGran Turismo Sportคือมิชลินเราเนี่ยเอาความรู้ในเรื่องของยางสมรรถนะของยางเนี่ยนะครับให้กับเกมตัวนี้ซึ่งทำให้คนที่มาได้ขับเกมตัวเนี้ยได้รู้สึกว่ามันมีความสมจริงมากขึ้นครับผมละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้ถึงว่าไหนเหมาะถนนแบบไหนทดลองได้เลยยางฮักยางมีเดียมยางซอฟต์เหมาะกับสนามแบบไหนก็คือสมจริงเดี๋ยวให้พี่ต้นฝากบอกอะไรกับแฟนๆมิชลินนะครับว่ามีอะไรดีบ้างครับผมกับยางมิชลินครับอันดับแรกก็เดี๋ยวลองติดตามกิจกรรมกับเกมGran Turismo Sportกันไปเรื่อยๆเนาะครับอันดับที่สองก็คือว่าสำหรับคนที่ชอบแต่งรถโดยเฉพาะเลยนะเราแต่งรถเนี่ยเราทำเครื่องเราแต่งช่วงล่างทำมาทุกอย่างอย่างดีใส่เงินไปหลายแสนแต่ถ้าใช้ยางไม่ดีแรงม้ามันไม่ลงถนนมันเสียสมรรถนะไปเราจะเสียเงินแพงๆทำไมดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้ยางดีๆใช้ยางมิชลินนะครับสมรรถนะการขับขี่สมรรถนะของรถมันจะดีขึ้นเราก็จะขับสนุกขึ้นครับผมใช่บางทีเราเห็นรถโหแต่งมาเพียบเลยแต่ว่าใช้ยางแบบไม่ดีไม่ได้ใช้ยางมิชลินอ่ะเราก็รู้สึกเสียดายเรารู้สึกเสียดายและขัดใจเรียกคันนั้นมาแจกเลยมาใช้ยางอะไรไม่รู้ไม่ใช้มิชลินไปออกมาก็ไปเนี่ยเข้าเงี้ยตัดโค้งตัดโค้งไปโ
ดๆๆๆๆอันตรายด้วยบางทีแรงๆใช้ยางดีๆถ้าผมสังเกตอย่างนะพี่ชลินไม่ได้ดีแค่ยางนะดีที่ไหนพี่ขึ้นไปนั่งบนเอกระจกหูช้าง10ล้อได้ด้วยก็เขียวๆเป็นซิกเนเจอร์กลางคืนจะได้เฮ้ยเห็นเว้ย10ตัวบางทีเต็มๆกระจกไปหมดเลยอันนั้นพี่ชลินลูกกุมารทองครับโอเคงั้นลาไปต้นเลยดีกว่าครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บูธสาวสวยเลยทีเดียวนี่ชื่อบูธเลยนะ Nexter ใช่เปล่า Nexter ถัดจากแล้วต่อไปต่อไปก็มีแต่เธอไงเจวิวกูเหงาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไล่เลยนะทีละคนได้ไล่ไปอยู่ในใจเราว้ายชื่ออะไรคะวิวค่ะนามสกุลยังไงนะค่ะนามสกุลว่าอะไรชาชีตับซีหมายกับโลโก้เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยอ่านว่าอะไร Nexter ค่ะขายอะไรขายเป็นพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกแล้วก็มีแบบพวกจานเบรกมีน้ำมันเครื่องแล้วก็สเปรย์ทำความสะอาดอะไรอย่างงี้ก็มีหมดเลยค่ะเมื่อกี้หนูแอบเห็นที่พี่เก๋ถามถวายอะไรบ้างสายตาช่วยเหลือขายอะไรวะมายืนกูก็ยังไม่รู้เลยว่าขายอะไรมันเยอะจำไม่หมดอ๋อเอาหนูกลัวเฮ้ยปลาสลับมาแม่งกลัวผมไม่ทำเลยมีแต่คนกลัวกูสรุปเป็นผัวทุกคนน่ะมาไปอ่ะในน้ำตัวนี้ชื่ออะไรนะคะวิวค่ะทะเลทรายค่ะอะไรนะทะเลทรายชื่อทะเลทรายทะเลทรายที่ว่าแห้งจะเจอแกงปลาแดงอย่างพี่นะเอ้อะไรวะไปเรื่อยทะเลทรายมิมี่ค่ะชื่อง่ายๆไม่มีเรื่องอะไรพิตตี้นะชื่ออะไรครับลักกี้ค่ะลักกี้ลักกี้ก็ขายพวกผ้าเบรกขายผ้าเบรกมันเบรกหนึบไหมเบรกหนึบแล้วก็เบรกเบรกหนึบเบรกนุ่มด้วยสมมติว่าถ้าเราขับรถอ่าผมไม่คนขับครับอันนี้ซ้อนกัน4คนเลยเออเออไปเอาเบรกอัพไม่มีแอคชั่นเลยเอาไปเลยไปเลยสอนสอนต้องสอนไอคนเนี้ยไม่เท่าไหร่ไอคนนั่งหลังเนี่ยว่าจะละก็จะต้องจับไงจับพนักนี่จับอันนี้เป็นนักเออจับมาตัด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 เป็นคนสอนต้องมีแฟนไปด้วยจับสิลูกไปไปไปเฮ้ย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 นมมันต้องแนบหนึ่งมันต้องแต่ชั้นเช็ดพี่ที่ลองพี่ลองไอ้ล่ะพี่สามสองสามสามสามทำอะไรทำอะไรสมมติผมเป็นทะเลทรายคนบ้าชื่อทะเลทรายโอเคตัดไหนแล้วครับเฮ้ยนี่นี่ไอ้ป้าเบรกหนึ่งต้องทำแบบนี้เอออ้าวลองดูที่ลูกลองดูนะมาสตาร์ทรถเข้าเบรกแป๊บนึงสตาร์ทรถพ่อกันที่มอเตอร์ไซค์ไม่รถเล็กอ๋อไปเล็กเอาสิลูกเอานี่แหละอันนี้แหละไซส์นี้แหละไซส์นี้แหละถนัดก็ล่ะไอ้นี่กูรอเลยนะเนี่ยเออเอาเท่าไหร่เออไม่น่าเชื่อครับตัดรถไปแล้วเออข้าวเกียร์หนึ่งเกียร์สองมาตัดรถไม่ไปละลูกเอ้ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างดีป่ะโปรโมชั่นเขาแนะนำหน่อยครับผมโปรโมชั่นอะไรนะคะผลิตภัณฑ์ของ Nexter นะคะก็ลด 15% ด้วยใช่ทั้งหมดเลยใช่แล้วแล้วสเปซก็ซื้อ1แถม1ด้วยค่ะใช่แล้วแล้วก็ยังมีเสื้อขายมีแบบว่าแก้วน้ำขายด้วยสำหรับวันนี้ใช่เขาเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่ากิมมิคเนาะเล็กๆเนาะให้ใช่แล้วเราก็ลดราคาด้วยค่ะแล้วที่สำคัญที่บูธเรามีเกมด้วยนะคะใช่เกมอะไรครับผมอยากเล่นบ้างใช่มีเกมแข่งค่ะแบบว่าเหมือนการแข่งรถที่ง่ายแบบว่าเวลาเราไปแบบที่ถนนเนี้ยขรุขระมันก็จะมีการสั่นสะเทือนของแบบพวงมาลัยด้วยสั่นยังไงสั่นสั่นแรงไหมพวงมาลัยเนาะถ้าสั่นแรงต้องคนนี้กูดูทรงเลยไอ้สั่นแรงยังไงปุ๊บขึ้นลูกแรกเดินเดินกับเราสั่นแรงสั่นไงเออน่ารักขนาดนี้อ่ะโอเคงั้นก็ฝากอะไรนะชื่ออะไรนะ Nexter โอเคครับอันนี้เรามี IG ส่วนตัวไหมครับขายของได้เลยใครอยาก follow สีสารนี่นะฮะเตรียมฟังดีๆเลยครับผม w. ค่ะแล้วก็ CHOMVIEW ค่ะเดี๋ยวทีมงานเพย์แบ็คให้ผมดูด้วยนะค่ะทะเลทรายค่ะ TALAYSINEE ค่ะค่ะมีมี่พายค่ะ MEMEEPINE ค่ะลักกี้ค่ะลักกี้อันเดอร์สกอร์กานิกาค่ะแต่ขอบกลัวพี่จริงนะลักกี้ค่ะคืออะไรลักกี้
ี้ค่ะลักกี้เมื่อไหร่จะลักกี้มั้งอ่ะจ๊ะโอเคฝากไว้ด้วยขอบคุณมากไปพบกันครับครับครับแล้วที่เห็นอยู่นี่พี่คิดครับผมการหลาดยูนิคของพี่พลเขาพี่พลไหนพี่พี่พลตันตันพี่พลตันอ่ะผมรู้จักผมรู้จักพี่พลตันชาวเสถียรอ่ะทุยจะบ้าเหรอนี่นี่เราอยู่กันที่บูธสมาร์ทเทคสมาร์ทเทคสมาร์ทเทคทำไรเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะฮะว่ามีอะไรของดีของเด็ดสมาร์ทเทคบ้างเราไปหาของฟรีดีกว่าเออมาเถอะโอ้ใครก็ได้ลูกเอ้ยชั่วโมงนี้เฮ้ยนี่ดาราฮอลลีวูดเลยนะเฮ้ยใครพี่แฮร์รี่ควินนี่ DC อยู่ DC เอออยู่ DC นะเนี่ยเฮ้ยแฮร์รี่ควินฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทักทายแบบฝรั่งเออเชิญเชิญเชิญนะเชิญนะอ้าวแล้วพี่เขาไปไหนล่ะทั้งสาวๆทั้ง4คนเลยดีกว่ามาเลยฮะมาเลยฮะมาเลยฮะทรงดีจังเลยอ่ะอยากมีเมียอย่างนี้อ่ะเอออยากไปโจ๊กเกอร์พาไปขยมให้แหมโจ๊กหมูสับเลยตอนนี้เละหมดแล้วเดี๋ยวเราขายของก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวพิตตี้ค่อยไปทีหลังอ่ะคุยกับพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อหนุ่ยครับผมตอนนี้อยู่บนบูธที่สมาร์ทเทคใช่ไหมพี่บูธพี่ทำอะไรบ้างครับบูธผมจะเป็นเกี่ยวกับฟิล์มกองแสงนะครับราคาในงานเนี่ยลดถึง 40% เลยลด 40% ถ้าสมมติผมเอารถมาเปลี่ยนฟิล์มพี่ลดให้ 40% ถูกต้องไหมใช่ครับเปลี่ยนได้เลยป่ะมันต้องจองตรงในงานเอาไปจองไปทำที่ร้านได้ใช่ครับผมเข็ดได้เลยว่าชอบพี่หายพี่ช็อตเนี่ยเข็ดได้เลยต้องคิดเดิมต้องเอารถบานลอกฟงลอกฟิล์มดูว่าจะเอาสายอะไร40 60มีกี่ไซส์พี่มี40 60 80ครับโอ้มี80มีหลายไซส์ใช่ปกติพี่ชอบไซส์อะไรพี่ผมชอบไซส์แบบดีๆอ๋อไซส์ดีไซส์อ๋อไม่ได้เรียกเป็นไซส์นะเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นมันจะมีเป็น S M แล้วก็ L ครับเป็นรถก็ไซส์อ่ะนะไซส์อะไรพี่ราคาแพงไหมพี่ราคาโปรโมชั่นเรานะครับผมต้องกลับไปเอาราคามาให้ดูนะไอ้เอ็นมึงอย่าตัดนะเอาอย่างเงี้ยระหว่างนี้ไปเสนอราคานะครับเออจะมาแนะนำพวกพี่ๆสาวสวยพิตตี้ก่อนนะฮะว่าชื่อเสียงชื่ออะไรบ้างสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนิกกี้ค่ะนิกกี้9นิ้วด้วยเอา10นิ้ว10นิ้วพนมต่อไปครับครับชื่อหลับปุ๋ยค่ะหลับปุ๋ยใช่ค่ะแล้วมีใครปลุกหรือยังอ๋อยังเลยค่ะรอคนมาปลุกอยู่ค่ะปลุกความเป็นชายในตัวคุณเลยบุ้มบั้มขนาดนี้ชื่ออะไรคะน้องเบสคนนี้น้องเบสหน้าเหมือนเบียร์เบิร์ดใช่ไหมหญิงค่ะหญิงเมื่อกี้เห็นง่วงเป็นไรลูกเปล่าเมื่อกี้เขานอนหนีกูก็จะเข้าไปปลุกแล้วเมื่อกี้ขอโชว์ท่ายากทำยังไงทำให้ดูหน่อยได้ไหมฮะท่ายากเป็นไงเอาอีกสักทีได้รอบเดียวเหรอหมดแล้วไงต้องมีคนเริ่มพี่เริ่มได้ทั้งคืนนะที่พี่บอกให้ได้รอบเดียวพี่จัดได้ 3-4 รอบตีพวกหลายรอบก็ได้เออกี่รอบก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลว่าชื่อแนมฮาร์ลีย์ควีนค่ะฮาร์ลีย์ควีนยาเป็นสุภาพจิบสบายโอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลยคนที่ไหนเนี่ยเราค่ะเบลล่าเบลล่าค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดบ้านเรานั่นเองนะค่ะภูเก็ตภูเก็ตเยอะอิมพอร์ตภูเก็ตมีอะไรเจ๋งๆไหมฝรั่งไงฝรั่งซิกแพคไงซิกแพคเลยเหรอเรามีอ่ะมีวันแพคพี่เก๋มีซิกแพคนะเดี๋ยวให้พี่เก๋โชว์หน่อยพี่เก๋โชว์หน่อยพี่ว่าเอ้ยภูเก็ตมันก็มีดีเหมือนกันหน่อยพี่ชงมาขนาดนี้แล้วไม่เอาอ่ะเพราะเขินซื้อตะกบอะไรเนี่ยไม่มีอะไรค่ะตอนนี้มีแฟนยังไม่มีค่ะพูดไทยได้นิดหน่อยพูดอังกฤษอ่ะไม่ได้เลยว่าแล้วมีตลกมีช็อตเห็นน่ารักงี้ช็อตเก่งอ่ะเว้ยจริงป่ะเออไหนเทปไหนลองดูดิสมมุติไปพิษประสิทธิ์พูดหน้ามันปวดขี้เอาใหม่ซ้ำคือพิตตี้เนี่ยเต้นเบื่อแล้วเออเรามาซ้ำช็อตกันบ้างเออจัดไปพี่แกไปพิษประสิทธิ์พูดอะไรของมึงวะฝรั่งฝรั่งเออนี่ของเก่งน้องหญิงห้าแบบเซ็กซี่ก็ได้มีแดงนมไว้พิษไปไม่ต่างกันตกรอบเดี๋ยวละพอดีละพอมาไปยืนต่อแถวไปพร้อมนะไว้พิษไปเฮ้ยเฮ้ยเจ้า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 เจ้อีกทีมือนุ่มมากมือนุ่มมากอยากให้แบบกล้องนี่นะได้กลิ่นผมมากเลยต่อไปโหไม่ไหวแล้วไว้พิษกันตะพุทธจะดึงอะไรนักหนาวะไอ้ท่าขี่มากูเรียกกังนำสไตล์มานิกกี้เออนิกกี้ไปไปพุทธไปเอาใหม่ดูนิ
ไอ้เหี้ยไปพึดพึดเออให้มันได้อย่างงี้ไปไปปิดปฏิบัติเอออะโปรโมชั่นอยู่ไหนไปไปไปเก็บไปเก็บไปขอบคุณครับขอบคุณครับ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 มามาคุยพี่เขาต่อคุยพี่เขาต่อไปไปแล้วไปไปแล้วไปไปแล้วเรียบร้อยยังไงพี่ว่าไปสมมติผมขับรถขับรถเก๋ง5ประตูใช่ครับกี่บาทดีพี่ถ้าราคาปกติราคาปกติอยู่ที่ประมาณที่15,000นะครับอันนี้เป็นรุ่นซูพรีมนะครับผมราคาโปรโมชั่นในงานเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ 9,000 กว่าบาทนะครับรถเยอะมากและของพี่เนี่ยมันดีกว่าเจ้าอื่นตรงไหนดีกว่ายังไงคือฟิล์มผมอ่ะมาจากอเมริกาครับผมเนื้อฟิล์มดีติดง่ายครับผมอยู่ได้กี่ปีพี่อยู่ได้ประมาณ 8-10 ปีครับโอ้ก็คือติดทีนึงก็ผ่อนรถหมดกันเลยทีเดียวใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เราฟิล์มมาเนี่ยตัวท็อปสุดแล้วในบริษัทเราครับตัวท็อปอันนี้ถ้าคือติดให้เห็นอยู่อันนี้คือติดเลยพี่อันนี้ใช้อะไรเบอร์อะไรอันนี้ใช้อะไรเบอร์อะไรเป็นฟิล์มใสมันกันแดดเลยพี่กันครับผมกัน UV ได้ถึง 99% ตัวนี้ถ้าเกิดกันแดดได้ประมาณ60อันนี้คือเป็นฟิล์มใสแบบกันแดดด้วยใช่ครับใจใสซิ่งเลยใช่ครับใจใสชอบแบบเห็นตุ๊กตาหน้ารถก็ต้องอันนี้ใช่ครับอันนี้เลยเห็นรถแต่งเห็นภายในรถหมดเลยครับทำอะไรกันก็เห็นหมดเห็นครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ถ้าราคาปกตินะพี่อยู่ประมาณที่14,000ถ้าราคาในงานก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทแนะนำติดในงานนะ 8,000 อยู่ได้8ปีตกปีประมาณ 1,000 กว่าบาทโอ้คุ้มคุ้มมากเลยบวกได้เลยมีตัวไหนอีกพี่ตัวท็อปแล้วตัวท็อปแล้วอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับอันนี้ติดต่อได้ที่ไหนบ้างพี่มีไหม Facebook ออนไลน์ Facebook นะครับติดต่อที่ได้ที่ Smart Tech Film ครับโอเคแล้วก็เบอร์ใบเว็บก็เป็นสมาร์ทเทคนะครับโอเคครับใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์ไปได้นัดปันอะไรได้หมดได้ครับโอเคขอบคุณครับครับนี่อันนี้เฟี้ยวจัดเลยเขาเรียกสนามอะไรสนามแดกสนามแดกนี่คือทางเรียบใช่ทางเรียบมากๆอ่ะเรียบมากๆบ้าอันนั้นมันเครื่องสะดุดนิดนึงไอ้ตากล้องนี่มันก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่งบีบบอกสนามแดกสนามดิฟอยู่นั่นแหละดิฟอยู่นั่นน่ะกูก็จะม้วนตามมันอยู่แล้วสนามแดกนี่คือแข่งทางตรงใช่สนามเมตรที่อธิบายหน่อยปกติแล้วก็จะ402เมตรตามกฎกติกามารยาทชาวไทยและสนามนี้เท่าไหร่201เมตร201เมตรใช่หดเข้ามาหดเข้ามาเท่าหนึ่งใช่เหยียบแป๊บเดียวถึงเลยดิแป๊บเดียวถึงเลยถ้าเป็นรถพี่นี่แป๊บเดียวก็เด็กนิ้วก็ไปถึงเลยจริงเหรอจริงไปเส้นชัยรถพยาบาลฮะม้วนอยู่ตรงนี้แล้วออดออกนี้เลยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่เลขตัวเดี๋ยวนี้เขาเลขตัวเดียวแล้วรถกระบะตอนนี้มันมาแรงมากตอนนี้เมืองไทยเราจับนี่อะไร89วิ6ก็มี6ก็มีเหรอ6ก็มีว้าวหน้ายาวสเปซเฟรมอะไรว่าไปเออรถเฟรมถึงแล้วตอนนี้เมืองไทยเรานี่ไม่ธรรมดาเก่งมากเก่งเลขตัวเดียวเทพระดับโอ้เยอะแยะไปหมดตอนนี้ผมเคยดูกระบะช่างเบิร์ดเออช่างเบิร์ดช่างเบิร์ดเบิร์ดธงชัยแม่งอินไตเหรออ่าเบิร์ดตายปลาพี่วายขันตายอยู่แถวปากซอยเฮ้ยไม่มีไม่มีพี่เบิร์ดเก่งมีเยอะแยะพี่หนุ่ยเป๋อโอ้เยอะแยะไปหมดเลยที่อยู่ GMM อ่ะเออใช่อันหนุ่ยพงศิษฐ์เฮ้ยนภพลคนละเพลงอ๋อป้าบออันนี้ก็เดี๋ยวก็มีรุ่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวปล่อยภาพให้เขาดูกันดีกว่าว่าแข่งยังไงเออกลายเป็นยังไงบ้างเออปล่อยภาพไปดูจ้ะไปนี่เราเป็นอะไรเป็นสนามดิฟข้างหลังนี่ก็เป็นเนี่ยเกื้อเป็นเกื้อบ้าเขากำลังจะดิฟกันอันเนี้ยมาดูนะอันเนี้ยไม่แบบเฮ้ยได้รถแล้วหรือพิธีกรเลยไปคนขโมยเด็กเด็กดูดิคนนำคนตามต้องมีคือคนนำนี่คือนำให้หนีนำให้หนีฮะไม่ห่างคนตามก็ต้องตามให้ชิดสลับกันอ๋อเหรอเอออันนี้คือเสร็จแล้ว1รอบเสร็จแล้ว1รอบเดี๋ยวสลับกันแค่นี้แหละไม่มีอะไรดิฟอ่ะชิวๆแค่นี้เลยล่ะไปแต่ดูยากเหมือนกันนะครับเมื่อกี้สั่งอะไรไปนะดิฟพี่คิมใช่ป่ะเป็นวงสั่งไก่ด้วยอ่ะสั่งไก่รถขายไก่ด้วยควันเต็มเลยควันโอ้โหเออนึกว่าวันเชียงเม้งไอ้เหี้ยใครมาจุดประทัดอะไรวะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยตอนนี้คนไปตั้งแต่กลางวันแล้วไปขายไก่มืออ่ะขายดิฟตั้งแต่กลางวันแล้วดิฟกลางวันแล้วคืนยังดิฟกันอยู่เลยไม่รู้ดิฟอะไรก็เยอะแยะเออ
ยางเยิงเหม็นไม่หมดแล้วเนี่ยสนุกดีนะเออสนุกดีสนุกดีเป็นกีฬาไม่เคยเห็นก็มาดูกันได้ใช่เป็นกีฬาที่ใช้เงินอะรอบนึงนี่ผมว่าหลายตังค์อยู่นะเออเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรครับแล้วรู้เปล่ารู้เปล่าว่ายางหนึบๆเนี่ยก็เดฟไม่ได้นะเว้ยต้องเบิร์นก่อนนะเว้ยต้องเบิร์นก่อนด้วยเอาเอาให้ยางเลยเอายางมันไปก่อนนะไม่งั้นจะดิฟยากให้มันลื่นๆได้แก่พี่ปอนะคะไปคิดป่ะวันนี้ก็หาบูธที่จะไปถล่มดูนะฮะว่าจะมีอะไรแนะนำบ้างนะนะบูธนู้นก่อนเลยบูธนี้ก่อนเลยนะมาไปเห็นเขาหาไม่ได้เลยมามาของบูธอะไรคะเนี่ยลิเบอร์เลตค่ะลิเบอร์เลตแปลว่าอะไรอ่ะแล้วมีลิเบอร์ลักป่ะนี่ลิเบอร์เลตนี่ลิเบอร์ลักมีแฟนยังคะอะไรนะคะไม่มีค่ะจีบได้ไหมไม่ได้ค่ะทำไมฮะไปพูดอื่นพูดอะไรเยอะแยะคือเราไม่ตรงรุ่นไงอ๋อไม่ตรงรุ่นไงมึงมีอะไรคุยกับเขาป่ะไม่สนอยู่ที่ใครถามอ๋อแล้วคันนี้ทำอะไรมาบ้างครับคะคันนี้ทำอะไรมาบ้างคันไหนนี่ทำหน้ากับทำนมค่ะอันนี้ทำค่ะให้หมอทำให้ของเรามีอะไรมานำเสนอบ้างวันนี้เขาให้พี่มาแนะนำให้เชิญหน่อยได้ไหมเชิญหน่อยได้ไหมนี่ครับพี่เชิญหน่อยครับผมสวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับชื่อพัทครับวันนี้มาเป็นตัวแทนของที่ไหนครับอะไรยังไงพี่ทีมลิเบเรตครับเอาอะไรมาโชว์มาครับนี่ก็เนี่ยครับมี86คันนั้นเพิ่งทำมาพันม้าครับผมคันนี้ก็รถแดกซูเปอร์รถที่วิ่งซูปอัพอยู่อ๋อคันนี้ใช่เท่าไหร่ครับพี่จำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณ9เมื่อกี้ก็บอกว่าพันม้าพันม้าไว้ในโลบาเฮ้ยจะพันไปทำไมเยอะแยะเดี๋ยวตำรวจก็มาจับต่อเขาเกมเลยอันนี้เดี๋ยวไปที่อื่นต่อขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับครับป่ะอยากไปคาขับไหนมึงไอ้คิดมึงชอบแบบไหนรถสไตล์แบบไหนดีกว่าที่มึงชอบผมมาเรื่องรถนี่ผมไม่ค่อยรู้ผมอยากได้แบบรถโหลดแบบรถโหลดหน่อยมีไหมรถโหลดนะซิ่งซิ่งหน่อยรถโหลดผมลมผมอะไรก็ได้หมดนะไปนี่ได้ไหมอีโว3ได้ไหมนี่คืออีโว3เออไปถามพี่เขาหน่อยว่าพี่จะแต่งอะไรบ้างอีโว3เนี่ยมาเต็มลำเลยเนี่ยเต็มลำเลยนะนี่พันมานะแล้วโอ้ยบ้าสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับผมพี่วินพี่วินรถคันนี้ทำไปเยอะไปเยอะมากพี่ก็ได้อยู่มั้งครับได้อยู่ทำไปหมดไปกี่ตังค์แล้วคันนี้หลายอะครับหลายบาทเป็นล้านเลยไหมไม่ถึงพี่พูดไม่ได้แฟนเขาอยู่สมมติซื้อ10บาทบอกเมีย2บาทมีตังซุกเมียอยู่ในรถป่ะตรงไหนบ้างพี่ทุกที่ทุกที่พิตตี้ด้วยป่ะพิตตี้ต้องไปหาข้างหน้าครับกูว่าทำไมบอกมีบีบีครีมด้วยฝั่งนู้นไปพี่ไปแล้วก่อนนะร้อนแล้วไปก้าวครับโอ้โหนี่อยากจะบอกเลยว่าเดินมาตั้งไกลแต่เสือกลืมหัวใจไว้ที่เธอเฮ้ยว่าไปแล้วโอ้ยสวัสดีพี่หน่อยไหมบุ๊บบั๊บซัมเบ้มากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยได้ไหมฮะไม่โทรคุยได้ไหมฮะโทรคุยคงไม่สะดวกโทรคุยไม่สะดวกคุยตรงนี้ได้อันนี้มารถเราเองเหรอไม่ใช่ค่ะรถของพี่เขารถของพี่เขาก็จ้างเรามาใช่ยืนปกติทำเป็นพิตตี้ที่ไหนบ้างเนี่ยก็ได้หมดทั่วราชอาณาจักรอะไรอย่างงี้ป่ะได้หมดเลยไอ้คิดไม่ได้อยากคุยครับมึงอยากอึ้งเดี๋ยวคุยกับน้องมองหน้าบ้างว่ามองหน้าอยู่คุยกับน้องมองหน้าบ้างถ้าเป็นพิตตี้เขาต้องเต้นเก่งไหมผมอยากรู้เฉยต้องมีสกิลเต้นไหมไม่ทุกคนใช่แต่อย่างพี่เต้นพอได้ไหมไม่ได้เลยเต้นไม่ได้เลยไหนพี่เก๋ลองเต้นดิเต้นแต้วแต้วนู่นแต้วแต้วแต้วนู่นแต้วนู่นแต้วแต้วแต้วกูจะเข้าหาเขาอีกเดี๋ยวเลยป้าเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ไม่ได้จริงอ่ะขอไลน์ได้ไหมขอไลน์ขอเบอร์ได้ไหมไลน์พี่ไลน์แทงมีไลน์อะไรบ้างอะไรมาดูดิก็มีการมีเกลือที่ข้างหลังแน่นตั้มเลยซึ่มมั่มบึ้มมั่มขนาดนี้มีแฟนยังไม่มีไม่มีทำไมถึงไม่มีไม่รู้อ่ะหลายปีแล้วเนี่ยหลายปีแล้วเหงาไหมอยากย่ายขึ้นยังลูกเดี๋ยวออกไปก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมครับไปนี่เดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นเสียงดังมากเลยพี่บึ้มมั่มซับเบ้เลยเหมือนจะมีคอร์ตี้ด้วยทางนู้นป้าจริงหรือเปล่าจริงลั่นมันหงลั่นมากรลำเลยไปดูไปดูไปดูดีครับดีครับดีครับคันนี้หนวกหูมากนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โคตรเฟี้ยวเลยนี่สไตล์อะไรเนี่ยพี่สไตล์อะไรอย่างไรแผ่นดำครับแต่เป็นดิฟขับหลังครับอ๋อเป็นดิฟขับหลังอ่ะใช่ครับเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเฮ้ยเล่นใจเลยตกใจเลยที่บ้านไม่เคยมีแบบนี้ต้องลองหน่อยต้องดูได้อะผมนั่งไม่ได้แล้วอะอะไรดิไม่เอาละกลัวกลัวกลัวไอ้เย้โอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโคตรเฟี้ยวเลยเอออุ้ยโอ้โหเลยมาไหล
้าใสเป็นสไตล์แบบใสใสโชว์ๆกันไปก็บอกแล้วว่าตอนนี้นะฮะเรื่องรถนี่เป็นเรื่องรองแล้วเรื่องหญิงเรื่องใหญ่ปะอะไรก็ไม่อะไรใหญ่ก็ไม่เท่าหญิงหรอกมันเนี้ยเห็นก็บอกว่ามีตัวท็อปอยู่นู้นไว้ใช่ใช่ครับใช่ครับมีชื่ออะไรรู้จักอ่ะไม่รู้เลยพี่ดีป่ะ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 เดินมาเป็นทีสเกิร์ตเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกเรียกรวมรวมได้ไหมรวมได้ไหมรวมเพื่อนได้ไหมรวมเพื่อนได้ไหมโอ้ตัวเด็ดเลยอ่ะตัวเด็ดเลยไม่รู้จะทำไงเลยนะไปอีกนิดหนึ่งลูกอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูเสร็จแล้วเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันวะทีมงานผมไปช่วยหน่อยครับมันไม่อยู่ตรงกองอ่ะไปเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันปิ่มมากเลยตอนนี้ปิ่มหัวแล้วตอนนี้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นไหนแล้วพี่เป็นหมดเพลงเลยถุงนอกตะข่ายแล้วกูอยากจะตะกายเข้าไปอยู่ในรูถ้ำจริงๆเลยไปเลยไหมได้พี่พอละมุมนี้ดีนะมุมนี้ก็ดีเหมือนกันนะนั่งปุ๊บมันเมื่อยแล้วเดินมากเลยเนี่ยไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากน้องๆเลยนะทั้ง4คนขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเอาสิขอบคุณครับขอบคุณครับแม่งโคตรดีเลยว่ะของโคตรดีเลยว่ะตึงแล้วเดินไม่ได้มันจั๊กในใจมากเลยเราขอโทษที่เข้ามาเป็นซัมมาริงกิงกองสารน้องงองแงงมาน้องมาแนงมับเรื่องรถเราไม่ค่อยเน้นนะเรื่องรถไม่ค่อยเน้นเน้นผู้หญิงอย่างเดียวก็เป็นคาขับต่างๆมากมายไปนี่มีต่างรถอะไรเยอะแยะเลยนะเนี่ยเยอะแยะโตโยต้าก็ได้ฮอนด้าก็ได้หมดอ่ะวีองวีออสอะไร FC รู้จักแค่รถตลาดไง FK City อะไรว่ากันไปเยอะแยะมากมายอันนี้อะไรนี่เป็น Civic อันนี้ Accord 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 กูจะดังเลยเยอะเหมือนป่ะมึงไหวป่ะเนี่ย92อะไรก็มีนี่92ว่ากันไป FTO เราเหรอจริงๆเลยนะเราเป็นคนชอบแบบสาย Hคืออะไรป่ะพี่ Honda 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 เราชอบ DC2 อ๋อเหรอ DC2 DC5 ก็ได้แต่เราชอบ DC2 มากกว่าเพราะมันมีความคลาสสิกขึ้นมานิดนึงกลไกอะไรมันยังไม่ใหม่มากไงอ่าฮะเราก็ได้บอดี้อะไรมันได้แต่ไปรถขับหลังก็ชอบพวกแบบเซเว่นไปเซเว่น11ใช่ชอบเพราะเวลาหิวเนี่ยเรามันก็กินได้ตลอดของเยอะ Bimber เราก็มานี่ว่ากันไปนี่เป็นเพิ่งจะขายไปเนี่ยรุ่นนี้เลยเหรอรุ่นไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นอื่นอ๋อแต่ยี่ห้อ BM 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 ได้อยู่ตัวนี้36คูเป้เป็นไงเนี่ยแหละตัวนี้แหละตัวนี้ตัวเด็ดเลยโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะแล้วมีสลูปเลยก็เจาะใส่ธงใส่ธงอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยไปไหนอ่ะไปไหนพี่ไปไหนอ่ะให้ขับรถวนอ่ะมาคุยกันก่อนพี่โอ้ปวดโถเอ้ยมาถึงที่แล้วถือธงด้วยมาฮะมาเอาธงกันโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มามาพี่มามากันเยอะๆมากันเยอะๆเชิญฮะเชิญฮะน้องน้องคนนี้ได้ครับผมจุดประสงค์หลักกูแหละเนี่ยสวัสดีครับคนนี้แหละไม่ถ่ายแล้วเบื่อโอ้หายไปไหนไม่มาเลยเดี๋ยวเนี่ยเชิญฮะสวัสดีครับ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 พี่ชื่อกลุ่มอะไรครับผมเลดแฟกครับเลดแฟกครับมีที่มาที่ไปไงพี่จะบอกไงอ่ะมันเป็นแฟชั่นแฟชั่นของรถคือรวมอะรวมแฟชั่นในการแต่งรถไม่ได้กำหนดว่าจะต้องแต่งแบบนั้นแบบนี้อ่าฮะเลดแฟกนี่ต่างกับเลดทูบยังไงพี่เลดแล้วคิดรู้ป่ะทำไมรู้อ่ะเคยดูอ่ะไม่รู้รู้จักแต่พรฮับพรฮับพรฮับเป็นคนเรียบร้อยนะพรฮับฮับเทียบกันมาเลยมีคันไหนบ้างที่เจ็บเจ็บเลยอ่ะเดี๋ยวได้เอามาพี่เจ็บเจ็บเนี่ยมีดีทูนี่ไงเจ็บเจ็บคันนี้เพราะโดนเมียตบแต่เช้าเฮ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดคันนี้ทำอะไรบ้างพี่ครับว่าไปอันนี้ของมิ้งว่าไงทำอะไรนุ่นๆอันนี้สเต็ปใช้งานครับ18-20 18-20แล้วก็พวกเลกูเลพวกคอยดีรังหัวฉีดอะไรเงี้ยก็คือเต็มมีคัสติลตันอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกมันสเต็ปเป็นใส่แคมบ้านโคเวอร์สเต็ป2ตอนนี้ใส่แคม18ธรรมดาใช้งานผมใช้งานอ๋อนี่รู้เรื่องใช่มั้ยเนี่ยแคมแบบไหนอยากจะถามว่าแคมแบบไหนที่ว่าแคมแคบถามน้องดีกว่าโทษนะรู้เรื่องแคมไหมลูกเรื่องแคมเราก็ถนัดนี่ไหมพี่อ๋อพี่ก็ชอบเรื่องแคมนะแคมแบบไหนพี่มันถึงไวถ้าแบบไวแคมมันไม่ค่อยไวแต่ผมมาไวพี่ไวเรื่องแคมใช่เล่นแต่แคมเพียแคมไปเลยใช่ครับเพียครับผมเวลาปรับแคมนี่เขาปรับตรงไหนลูกปรับข้างในค่ะปรับจูนจูนนมหนูอันนี้หนูมาของอะไรเนี่ยเลดแฟกค่ะเลดแฟกอย่างเดียวเลยเหรอแล้วไม่มีอย่างอื่นมาปนอะไรเลยไม่มีค่ะปกติรับงานที่ไหนก็ปกติตอนนี้หลักๆก็จะแสดงหนังอยู่ถ่ายหนังอยู่ค่ะหนังอุ้ยเป็นดาราถ่ายเรื่องอะไรครับเนี่ย
ตอนนี้ก็ถ่ายหนังสั้นค่ะซีเจนเรื่องวุ่นวัยรุ่นเลิฟอยู่แล้วก็มีหนังภาพยนตร์อยู่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่น่าจะปิดกล้องได้หลังมีนาเพราะตอนนี้ปิดกล้องไม่ได้ฝาเลนหายพูดอะไรครับเนี่ยพี่ฝากผลงานอะไรกับทางท่านผู้ชมหน่อยไหมค่ะก็ฝากผลงานก็มีหนังสั้นนี่แหละค่ะแล้วก็หนังภาพยนตร์ยายสปีดค่ะที่กำลังถ่ายทำอยู่เฮ้ยยายสปีดเลยเหรออ๋อยายสปีดยายหนังผีอ่ะเอ้ยที่ยายมาเนี่ยมาปุ๊บไอ้รถเนี่ยขับรถเสร็จปุ๊บยายมายายมันคลายยังไงยายมันคลายมาคลายเสร็จปุ๊บไอ้นั่นกวาดเสร็จปุ๊บไวปุ๊บไอ้ฮะตกใจตกใจปุ๊บเหยียบเบรกปุ๊บตกใจแล้วก่อนเฮ้ยหายอ่ะเฮ้ยไอ้เราอ่ะเฮ้ยไอ้ชิบหายแล้วทำไงวะเนี่ยไอ้ยายมาแล้วยายมาตกใจแล้วทำไงยายจะว้าพอแล้วหอมที่พอเออเดี๋ยวไม่นะโอ้โหมองนะควันเดี๋ยวโดนสติอะไรเนี่ยขอบคุณมากพี่ที่อะไรบ้างลูกก่อนมีอะไรอยากฝากท่านผู้ชมไหมพี่เนี่ยฝากกลุ่มเลยพี่ฝากกลุ่มก็เลสฟังฮะกลุ่มรถซิ่งที่เขาเรียกว่าแปลกแหวกแนวหน่อยๆนะแล้วก็กันเองเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยเจอกันทักทายกันได้ครับตามถนนครับผมอย่ากดนะเดี๋ยวบูธมาอันนี้อ้าไปขอบคุณพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอโทษนะครับเอาจริงนะเราอะเอาเลยบ้าบอยไอ้ทำไมเวลาเจอผู้หญิงแล้วเงียบจังมันลิ้นแข็งไปหมดเลยผมแข็งหมดเลย ลิ้นแข็งโอ้โหคาวาอี้ว่ะคาวาอี้ว่ะมากับ E30 สวัสดีครับให้สวัสดีครับฮัลโหลพี่คันไหนครับผมคันนี้อ่ะคันนี้พี่เจ้าของรถเลยเหรออันนี้ทำอะไรไปบ้างพี่ไม่ทำอะไรเลยซื้อมาเดิมๆเลยเดิมๆเลยใหม่เดิมๆก็มาอย่างงี้แล้วเครื่องเป็นเครื่องอะไรครับผม M40 อยู่เลยค่ะอ๋อจะไม่ได้เป็นเครื่องยนต์นะฮะเล่นอะไรกับกูเนี่ยขอโทษนะมั้งหน้าหน่อยฮะเราแต่งตัวสไตล์นี้เค้าเรียกยังไงสมมุติก็คือพี่เค้าบอกว่าให้เป็นตำรวจจับรถซิ่งเรานะตำรวจจับรถซิ่งเล่นรถซิ่งป่ะโอ้ผมมาติ้งทั้งคันอ่ะวันนี้จับเลยจับมากเลยจับตรงไหนได้มั้งฮะครับจับน้อยครับจ้าอยากให้ตำรวจจับมากเลยอ่ะอยากถ้าตำรวจจะจับตรงไหนจับแก้วจับแก้วงั้นมึงเป็นโจรมึงจับมึงจับตำรวจดิเป็นโจรจับไม่ได้จับได้ป่ะจับไม่ได้ผมจับแล้วจับนะผมถ้าผมจับทีอ่ะจริงเหรอเออไม่ได้มีอะไรเด็ดๆมั้งครับคันนี้อะไรนะคะอันนี้มีอะไรเด็ดๆมีเจ้าของรถเด็ดสุดค่ะว้าวซื้อแพงไหมคันนี้ตอนนั้น 250,000 ค่ะ 250,000 ตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้อ่ะตอนนี้ไป 700,000 แล้วพอทำไปเยอะกูเคยเล่นแล้วเจ็บชิบหายเลยพี่เอฟอ่ะคันนี้นะจุกจิกไหมฮะจุกจิกค่ะอันนี้หนึ่งจุกจิกแล้วมายุกยิกในหัวใจแล้วได้ไหมแล้วซ่อมแพงไหมพี่พวกค่าซ่อมอะไรพวกนี้ไม่ค่ะมีอู่ประจำอยู่เพราะแก๊งเลยใช่ไหมก็รุ่นนี้เลยไปทำกันบ่อยชื่อแก๊งอะไรชื่อแก๊งอะไรอันนี้ทีมคาสโนวาค่ะคาสโนวาอ๋อถึงว่าเป็นแบบแต่งตัวแบบตำรวจอะไรอย่างงี้นะวันนี้ก็มาเจอดีเจระดับโลกนะฮะเอ้ยแน่นอนดีเจโซดาเฮ้ยปลาเค็มนะนี่ดีเจวิวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไอ้น้องไปไหนวะอยู่นี่อ๋อสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อดีเจวิวครับพี่ขอท่าประจำตัวหน่อยได้ไหมเออไปเอามาจากไหนเนี่ยอยากรู้มากเลยคิดเองเหรอไม่ได้ไปดูที่ไหนมาครับพี่ขอสักหนึ่งคำกวนเพราะเวลาเราน้อยมากเลยแสนดีไปทำไมคะเลือกคนถูกแกไม่ใช่คนดีไอเรื่องอะไรนะเมื่อเช้าดูรายการที่นี่มาสองใจไม่เคยมีอะไรนะสองใจไม่เคยมีสองสามทีค่อยว่ากันเอาอีกหัวใจนะไม่ใช่หัวนมที่จะมาขยี้ให้ระบมแล้วก็จากไปเอาอีกสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรา
มันมากเลยเจวิลสุดยอดเลยน้องเอาละแต่หมดเวลาของเราแล้วนะครับกับบ็อกซ่าและซิ่งออนทัวร์ครับรับหน้าที่โดยผมเก๋สกานั่นเองครับเอาล่ะกับงานนั้นด้วยครับครั้งที่3ดีๆแบบนี้ครับจัดโดยคนฟิวๆครับผมอ่ะ